นานไฟฟ้าผิดในร่างกายจะมีการทำงานผิดปกติถ้าตัวควรแก้ไขอย่างไรออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะลุงออกมีพลังงานไฟฟ้าสถิตนะลุงออกมีสิ่งเดียวนะครับลุงออกมีสิ่งเหล่านี้นะครับครับหืมที่มีลูกแฝดอะค่ะชื่ออะไรเนาะอะไรในนี่อ่ะใช่ไหมที่มีลูกแฝดค่ะใช่ค่ะโอเคลูกแฝดอ้าเชิญครับต่อเลยครับนี่รู้สึกว่าพวกทั้งวันเลยค่ะเหมือนไม่แรงเขาแบบว่ายังหนักหัวนิดๆอยู่อะค่ะอ๋อไม่มีแรงส่วนตัวใช่ค่ะเหมือนโอเคเข้าใจแล้วก็อ้วกเยอะโอเคเข้าใจแล้วครับถามย้อนหลังนิดนึงหลังจากที่เราวางโทรศัพท์ไปนะวันนั้นผมอยู่เชียงใหม่นะวันนั้นนะเออวันนี้อยู่กรุงเทพแล้วดีขึ้นไหมน้องอยู่ในท้องดีขึ้นเหมือนอาการปวดหัวลดน้อยลงอะค่ะเลยไม่ได้โทรหาลูกออกอืมวันนี้รู้สึกว่าเหมือนร่างกายจะไม่ไหวแล้วมันเหมือนอ้วกแต่ว่าเต็มที่มากเลยอะค่ะวันนี้แล้วก็ปวดหัวเข้าใจครเวับียนหัวจะเป็นลมอะค่ะตลอดเวลาเลยอะค่ะวันนี้โอเคผมเข้าใจแล้วตรงนี้ครับคก่ะำลังถามว่าในท้องโอเคไหมแล้วถามถึงเลือดเป็นไงยังตอนนี้ยังเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมอะค่ะโอเคมาน้อยเนาะนิดเดียวโอเคอืมพอผมพอจะเข้าใจได้นะครับแม้ว่าผมไม่ใช่ตัวคุณเรื่องนี้อ้าวหายปวดหัวดีไหมคอยหนักหัวตาบวมเหมือนทุกครั้งอะค่ะโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยแต่ตาแทบถลนเลยนะโอเคไม่เป็นไรอ้าวเอาคลี่คลายเดี๋ยวนี้เอาหายเดี๋ยวนี้หายเท่าไหร่ไม่รู้เนาะอืมพร้อมหรือยังครับมีสมอลทอล์กใส่หูไหมครับไม่มีค่ะโอ้โหหรือเปิดลำโพงก็ได้ค่ะผลโพงมาได้แต่เท่านั้นนะครับเอาละสองมือมือสองข้างเอาไปสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่ตาด้วยฟังเสียงด้วยทำไปด้วยลึกเวลาหายใจออกให้เคาะหน้าอกเบาๆนะใช่หายขึ้นไส้หายอาเจียนส่วนหัวก็นวดไปเรื่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งท้ายทอยกับขมับนะนวดประกบกันได้เลยนะครับแล้วก็เหนือหูทั้งสองข้างตรงนี้ใช้นิ้วหัวมืออยู่ที่ท้ายทอยอยู่นะครับนั่นดูมันจะเบาวิวหัวตอนนี้ส่วนภาวะอาการอาเจียนให้กดต่ำไปประมาณที่แถวลิ้นปี่เหนือสะดือขึ้นมาหน่อยนะกดไปเถอะครับแล้วก็ทำตัวงอเป็นกุ้งเอาไว้กดเข้าไปอย่างเงี้ยถ้ามีน้ำดื่มได้เลยนะจะหายขึ้นไส้เลยเหรอครับน้ำเป็นยาเนี่ย
มีไหมดื่มกึกๆเลยจะหายคลื่นไส้ทันทีเลย น้ำเป็นยาทันทีเลยล่ะตรงนี้ นั่นแหละหัวหายปวดจริงไหมหายมึนจริงไหมตาสว่างไหมมันประกอบกันครับหัวยังปวดด้านขวาอยู่ค่ะนั่นมือขวาขยำเข้าไปที่ขมับเนื้อหูเนื้อใบหูหนึ่งแล้วก็ไปหาท้ายทอยหมุนหัวไหล่ตามก้มเงยก้มเงยสายหน้าซ้ายขวาตามเดี๋ยวมันก็แก๊กมันเองครับมันจะเข้าร็อกมันเองฟังเสียงลุงดีๆก็แล้วกันอย่างนี้แรงๆสิครับของเสียงไอที่แรงๆสิผมจะวิอีกทีครับเอาล่ะทุบท้อยตามใช่ไหมเนี่ยไอแค่ๆทุบท้อยตามมันจะหายปวดหัวลุงจะฟังเสียงรู้เรื่องพวกนี้นะถ้าหายจริงไหมหัวดีขึ้นเนาะกี่เปอร์เซ็นต์เนาะโอ้โหประมวลผล80%เลยก็ดีจังเลยเนาะอย่าลืมจัดเลี้ยงนะปกติถ้ามีอาการปวดหัวช่วงบ่ายก็เปิดคลิปคุณลุงแล้วก็ทำตามได้อยู่ใช่ไหมคะได้เลยสมาธิเนี่ยขอใช้สมอลทอล์กสมาธิก่อนนอนเนี่ยยิ่งดีฮะท่านสมาธิปัญญารู้สึกจะเป็นตัวล่าสุดก็ดีเหมือนกันนะวันออกพรรษาเนี่ยตัวล่าสุดผมก็ว่าผมประมวลได้อย่างดีมากอะนะงั้นนะลองตามสมาธิมันจะมีหัวข้อวันออกพรรษาได้ไงเนี่ยสมาธิวันออกพรรษานึกจะใช่อ่ะนะนะพิมพ์เอาผมว่าผมบรรยายได้ดีแล้วตรงนั้นใช้ได้นะ 80% โอ้โหดีจังเลยดีใจด้วยดีใจด้วยก็หวังผลนะหวังผลในท้องเนาะอีกหนึ่งชีวิตเอามีอะไรก็โทรมานะคะได้ค่ะขอบคุณมากด้วยความยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับละคนที่มีน้องแฝดอยู่ในท้องอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่มาแพทย์แม่คนที่เมื่อกี้นี้เลือดออกเยอะเลยนั่งหัวส่วนอะไรโอ้โหออกมากันถ้า3 ปีพูดเวอร์จนเกินก็คงตกใจนะก็ไปแพทย์ก็อันเดอร์ซาวแปลว่าน้องทั้งสองในท้องหยุดทำงานหยุดทำงานก็จะเหลืออะไรติดก็เลยโทรศัพท์มาหาลูกมาช่วยก็ตั้งเอาไว้อะไรมากเกินไปกว่าครั้งทีนี้
มาใหม่ก็โปรดรับทราบไว้เถอะพนักงานตอนนี้เป็นค่าคงที่พยายามบอกอยู่แล้วนะโอเค